คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงสวรรค์แล้วต่างก็ไขว่คว้าแสวงหาอยากไปสู่สวรรค์กันทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธของเราแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นคําสอนในศาสนาอื่นต่างก็มีสวรรค์กันทั้งนั้นสวรรค์ในความนึกคิดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสวรรค์ในแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไปอีกแต่ที่สรุปตรงกันทุกคนในทุกศาสนาก็คือสวรรค์เป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ใดๆเลยเป็นสถานที่ที่ทุกคนปรารถนาจะไปอยู่หลังจากตายไปแล้วสวรรค์ที่ว่านั้นจะมีจริงหรือไม่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใครจะเป็นผู้บอกหรือยืนยันได้หรอมีบางคนสรุปง่ายๆว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกแต่ถูกไม่หมดถูกส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งในระดับที่ สติปัญญาของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มียานเครื่องอย่างรู้ยานนักกรณีผู้มีจักขุดวงตาทิพดวงตาธรรมจักขุกรณีอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระอริยสง์ระดับต่อๆมาพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบัน หรือแม้แต่ผู้ที่บำเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาจนมียานเครื่องอย่างรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถไปรู้ไปเห็นและยืนยันตรงกันว่าสวรรค์น,นั้นมีอยู่จริงๆเป็นพบพบหนึ่งที่ละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้โดยตามนุษย์หรือใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ใดๆส่องดูได้จะต้องมียานเครื่องอย่างรู้ที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาจนถึงระดับหนึ่งเท่านั้นพระสุป,ปฏิบันโน พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยืนยันตรงกันว่ามีและถ้าจะยึดตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกและอัตถกถามีคำว่าสวรรค์ถึง1,669คําคำมีรายละเอียดที่ชัดเจนกระจายอยู่ทั่วเกือบทุกเล่มเสียดายแต่ที่บางท่านไปตีความว่าเป็นบุคลาธิฐานคือเป็นเรื่องอธิบายเปรียบเทียบให้เข้าใจซึ่งโดยข้อแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงๆจะได้นำข้อความจากพระไตรปิฎกบางส่วนที่กล่าวถึงสวรรค์มาอธิบายให้ฟังส่วนท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟังเป็นข้อมูลไว้ก่อนก็ได้เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นมีผลการปฏิบัติมากขึ้นค่อยตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อในภายหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสกับเวรันชพราม ที่เมืองเวรัญชาตอนหนึ่งว่าหมูสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมเล็งเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติ คือตายกำลังอุบัติคือเกิดเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณงามได้ดีตกยากด้วยทิพจักขุด้วยทิพจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์ด้วยทิพจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์วิชาที่สองนี้แลซึ่งหมายถึงจุดตูปปายานวิชาที่สองนี้แล เราได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีอวิชาเรากำจัดได้แล้ววิชาเกิดแก่เราแล้วความมืดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างเกิดแก่เราแล้วเหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้นถ้ายังจำได้ในธรรมจักกับปวัตนสูตรจากขุกรณีดวงตาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม ญาณกาลียาณเครื่องอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วเมื่อดำเนินจิตหยุดนิ่งตามทางสายกลางในคืนวันตรัสรู้ธรรมสี่ชั่วโมงแรกพระพุทธเจ้าทรงบรรลุวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสเินญาณระลึกชาติได้สี่ชั่วโมงต่อมาทรงบรรลุวิชาที่สองจุดูปปะระยานรู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์ด้วยทิพจักขุซึ่งตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้จักขุงอุทปาธิ จักขุเกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญานเครื่องอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วยังจําได้ใช่ไหมและพระองค์ยังตรัสอีกว่าเหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วฉะนั้น แสดงชัดว่าใครก็ทําได้ถ้าทําใจหยุดนิ่งไม่ส่งจิตหรือใจให้ฟุ้งซ่านไปตามอํานาจกิเลสหรืออีกครั้งหนึ่งเมื่อขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดในพรรษาที่หกพระพุทธเจ้าได้ท่งแสดงยามากะปริหารและเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาและจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดเวลาสามเดือนเมื่อออกพรรษาจึงเสด็จลงจากดาวดึงที่เมืองสังกัสะในวันนั้นพระองค์ใช้พุทธานุภาพ เปิดให้เทวดาในสวรรค์ให้มนุษย์ในมนุษยโลกและสันนรกในนรกได้มองเห็นกันหมดที่เราคุ้นกันในชื่อว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนี่ก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่เรื่องสวรรค์อย่างเดียวเรื่องนรกก็เหมือนกันแต่เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ในรายการต่อๆไปพระพุทธเจ้าได้เห็นมาหมดแล้วสเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ก็เคย พระอาหารหันต์หรือพระผู้มีรู้มีญาณได้รู้ได้เห็นหมดแล้วมาดูกันไปสวรรค์ของพระโมคคัลนะพระอักษาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศทางมีฤทธิ์ดูบ้างสมัยหนึ่งพระเถระไปยังเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากถามเทพธิดาว่าสมบัติของท่านมากมายขนาดนี้ท่านได้เพราะทำกรรมอะไรมาเทพธิดาเกิดความอาย พราะกรรมหรือการกระทำของตนนั้นเล็กน้อยแต่ก็บอกพระเถระว่าเกิดจากการถวายฟักทองผลหนึ่งอีกองคหนึ่งบอกว่าถวายลิ้นจีผลหนึ่งอีกองค์บอกว่าถวายเง่ามันกับมือหนึ่งอีกองคหนึ่งบอกว่าถวายสเสดากับมือหนึ่งเมื่อพระเถระลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระสัสดาทูลถามว่าการถวายทานแม้เพียงเล็กน้อยแค่นั้นก็เป็นเหตุให้เข้าถึงโลกสวรรค์ได้หรือพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าทําไมจึงต้องมาถามพระองค์เทพธิดาบอกท่านแล้วมิใช่หรือแล้วพระองค์ก็ตรัสยืนยันว่าเป็นความจริงตามที่เทพธิดาบอกสวรรค์เป็นภพหรือภูมิหรือโลกของเทวดาเป็นสถานที่ที่ผู้สร้างบุญกระทําความดีขณะเมื่อเป็นมนุษย์ไปเกิดเสวยผลบุญเมื่อละโลกมนุษย์ไปแล้วคือเมื่อตายไปแล้ว เป็นดินแดนที่มีความสุขเลิศล้ำด้วยกรรมคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นทิพยิ่งกว่ากรรมคุณห้าในโลกมนุษย์อย่างไม่มีที่เปรียบการเกิดขึ้นของเทวดาจะเกิดขึ้นแบบโตเลยทันทีที่เรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะไม่ใช่เป็นเด็กก่อนแล้วค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนมนุษย์เทพบุตรเทพดิดาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย เทิดาจะแข็งแรงและสวยงามเหมือนมนุษย์ตอนมีอายุ16ส่วนเทพบุตรจะเหมือนชายตอนมีอายุ20มีสมบัติต่างๆทั้งวิมานเทวรถเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่มอาหารเครื่องบำรุงบำเลอต่างๆเป็นของทิพย์ทั้งหมดมีบริวารคอยเอาอกเอาใจรับใช้มีแต่สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไม่ต้องทำการทำงานอะไร มีแต่การเล่นและก็สวยความสุขด้วยการมาคุณห้าอันเป็นทิ์ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณของสวรรค์ว่าพระโอษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้กําลังตรัสถึงสวรรค์สมบัติก็ไม่เพียงพอหมายความว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งแต่ละพระองค์ก็ทรงมีความรู้ความสามารถสูงสุดเมื่อจะอธิบายด้วยพระโอษ ให้เข้าใจถึงสมบัติในสวรรค์ที่ผู้ทำบุญจะได้เสวยนั้นยังไม่สามารถจะพรรณนาได้หมดเลยคงเข้าทำนองที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องไปดูไปรู้ไปเห็นด้วยตนเองนั่นแหละถึงจะเข้าใจเหมือนเวลาเราเข้าไปชมพระราชวังของเจ้าพญามหากษัตริย์บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ได้มาเห็นด้วยตาก็ยากที่จะเข้าใจได้แม้จะมีผู้ที่ไปเห็นมาแล้วพยายามนำมาเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดก็ตามเถอะ เอาเป็นว่าสวรรค์เป็นดินแดนเสวยผลบุญของมนุษย์ผู้กระทําบุญไว้หลังจากตายไปแล้วเป็นภพภูมิที่ละเอียดเป็นทิ์มองไม่เห็นได้ด้วยตาหรือเครื่องมือในโลกมนุษย์จะเข้าถึงได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเทวดาแต่ละองค์ก็มีความแตกต่างกันตามกำลังบุญของตนที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์แตกต่างกันด้วยรัศมีที่ไม่เท่ากันมีสมบัติไม่เท่ากัน มีบริวารไม่เท่ากันมีอายุยืนไม่เท่ากันอยู่ในชั้นที่แตกต่างกันสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นชั้นต่ำสุดชื่อจาตุมหาราชิกาจาตุมหาราชิกามีเท้ามหาราชสี่องค์ปกครองอยู่หรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันในชื่อของเท้าโลกบาลผู้ดูแลรักษาโลกมีเท้าทัตรสเป็นคนทันดูแลรักษาโลกทิศตะวันออกท้าวิรุณหก เป็นกุมพันธ์ดูแลรักษาโลกด้านทิศใต้ท้าวิรูปักเป็นนาคดูแลรักษาโลกด้านทิศตะวันตกเท้าเวสวร์เป็นยักษ์ดูแลรักษาโลกด้านทิศเ,เ,เหนือสวรรค์ชั้นที่สองชื่อดาวดึงดาวดึงเป็นที่อยู่ของเทพ33องค์และบริวารมีเท้าสักกะหรือพระอินท์ดูแลปกครองอยู่สวรรค์ชั้นที่สามชื่อยามา เป็นที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกข์มีเท้าสุยามะดูแลปกครองอยู่สวรรค์ชั้นที่สี่ชื่อดุสิตดุสิตเป็นที่อยู่ของเทพผู้อิ่มเอิบด้วยสมบัติของตนมีเท้าสันตดุสิตดูแลปกครองอยู่เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพุทธมารดาสวรรค์ชั้นที่ห้าชื่อนิมมาน,นราดี เป็นที่อยู่ของเทพผู้ยินดีในการเนรมิตมีท้าวสุนิมิตเป็นผู้ปกครองดูแลสวรรค์ชั้นที่หชื่อปารณิมมิตะวะสวัสดีปารณิมมิตะวะสวสดีเป็นดินแดนของเทพผู้มีผู้อื่นเนรมิตสมบัติให้มีท้าววสวสดีดูแลปกครองอายุของเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นนั้นไม่เท่ากันแต่ยาวนานมากเมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์เช่น อาอยุของเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นต่ําสุดเทวดาในชั้นนี้มีอาอยุ9้าล้านปีมนุษย์เกล้านปีมนุษย์ชั้นดาวดึงเทวดามีอาอยุสามโกดหล้านปีมนุษย์ยิ่งชั้นสูงสูงขึ้นไปยิ่งมีอาอยุยืนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีกเรียกว่าเสวยความสุขกันจนลืมไปเลยละสูงกว่าสวรรค์หชั้นก็ยังมีรูปประพรมอีกส6ชั้นรูปประพรมอีกสี่ชั้น ต่ำกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็ยังมีเทวดาที่มีบุญน้อยชั้นล่างๆลงมาอีกเช่นอากาศเทวามีวิมานอยู่ในอากาศลุกเทวามีวิมานอยู่บนต้นไม้ภูมิเทวามีวิมานอยู่บนพื้นดินแต่ทําไมมนุษย์มองไม่เห็นเพราะเป็นพบเป็นภูมิที่ละเอียดเกินกว่าสายตาของมนุษย์จะมองเห็นได้ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็เหมือนกับเรามองไม่เห็นเชื้อโรคที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศใช่ไหม ต้องใช้กล้องขยายส่องดูจึงจะเห็นกรณีของเทวดาก็เช่นเดียวกันต้องใช้ตาทิพมองดูจึงจะเห็นการทำทานและการรักษาศีลส่งผลให้เกิดในโลกสวรรค์หลังจากตายไปแล้วสวรรค์เป็นภพภูมิละเอียดที่มีอยู่จริงสามารถเห็นได้ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาเป็นสถานที่เสวยผลบุญอันอุดมไปด้วยความสุขจากกรรมคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพ ยิ่งกว่าในโลกมนุษย์ยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นกดปีมนุษย์เทพธิดาเหมือนมีอายุ16เทพบุตรเหมือนมีอายุ20ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีแก่และเจ็บเกิดขึ้นแบบผุดเกิดคือโอปปาติกะเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นทั้ง6ชั้นมีความสุขและอายุแตกต่างกันไปตามกำลังบุญที่ตนทำไว้ในขณะเป็นมนุษย์แต่ยังไงก็ตามเทวดาก็ยังมีทุกข์เช่น ทุกที่เกิดจากรัศมีน้อยกว่าเทวดาองค์อื่นสมบัติน้อยกว่าวิมานเล็กกว่าบริวารน,น้อยกว่าและทุกขที่จะต้องตายเมื่อหมดบุญเมื่อตายจะไปเกิดตามกําลังบุญเก่าที่สร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์เพราะขณะเป็นเทวดานั้นสร้างบุญใหม่ไม่ได้เป็นแต่เสวยหรือรับผลบุญอย่างเดียวเหมือนนรกเหมือนกันเป็นที่เสวยหรือรับผลของบาปที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์สัตว์นรกสร้างบุญใหม่ไม่ได้ บุญและบาปกระทําได้ขณะที่เป็นมนุษย์เมื่อตายไปแล้วจึงไปรับผลบุญในสวรรค์หรือไปรับผลบาปในนรกตามการกระทําของตนสวรรค์แม้จะมีความสุขยังไงแต่ก็ยังไม่สุขที่สุดยังจํากัดด้วยปริมาณความสุขและจํากัดด้วยเวลาเพราะเวลาแห่งความสุขนั้นมีที่สิ้นสุดเมื่อหมดบุญเทวดาต้องตกสวรรค์คือต้องจุติหรือตายจากสวรรค์ อาตมาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเมื่อเราอยู่เมืองไทยทํางานเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งสมมติได้สักแสนหนึ่งแล้วไปเที่ยวที่อเมริกาในขณะอยู่ที่อเมริกานั้นไม่ต้องทํางานทําการอะไรมีแต่กินมีแต่เที่ยวตั้งแต่เช้าจนเข้านอนมีคนคอยดูแลเอาอกเอาใจพาเที่ยวอาจจะอยู่ได้สักห้าวันเจ็ดวันพอเงินหมดอยู่ต่อไม่ได้แล้วอเมริกาต้องกลับเมืองไทยหมดเงินเหมือนเทวดาหมดบุญอย่างนั้นแหละ ในทางตรงกันข้ามถ้าขณะมีชีวิตอยู่ก่อบาปก่อกรกรมทําเข็นไว้ข้าเขารักขโมยเมื่อถูกจับได้จะต้องรับโทษติดคุกหรือประหารชีวิตตามความหนักเบาของโทษเมื่อตายไปแล้วต้องตกนรกหนักเบาตามกรรมที่ตนทําไว้หมดกรรมจึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละสวรรค์น,นั้นยังมีทุกข์เจอือปนไม่ใช่มีแต่สุขอย่างเดียวนะทุกข์ของเทวดาก็คือ มีรศมีน้อยกว่าเทวดาองค์อื่นมีสมบัติน้อยกว่าเขาสมบัติละเอียดประณีตน้อยกว่าเขามีบริวารน,น้อยกว่าเขาเป็นความทุกข์ทางใจไม่ทัดหน้าเตรียมตาเทวดาองค์อื่นเพราะบุญที่ทำไว้บุญที่สร้างไว้ไม่เท่ากันเมื่อหมดอายุหรือหมดบุญเทวดาต้องจุดติหรือตายเหมือนกันก่อนจุดติหรือก่อนตายจะมีเหตุบอกก่อนดอกไม้ในวิมานจะเหี่ยวเครื่องนุ่งหม่มเจ้าหมองไม่มีประกายเหมือนเดิม เงื่อไหลจากรักแร้ทั้งสองผิวพันธ์เศร้าหมองไม่ตั้งอยู่ในเทวอาตคือร้อนรนกระวนกระวายนั่งอยู่บนที่นั่งไม่ได้แต่ไม่มีแก่ก่อนนะเทวดาไม่มีแก่ตายก็ตายไปเลยจุติหายวับไปเลยไปเกิดตามบุญตามกรรมที่ทําไว้อาจจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสูงขึ้นไปก็มีไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมก็มีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มี เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็มีเห็นไหมว่าเป็นเทวดาว่ามีความสุขสวยแต่สุขแต่ก็ยังมีวันตกสวรรค์เทวดาตกสวรรค์เพราะสวรรค์ยังอยู่ในกามาพบพบที่ยังเกี่ยวข้องกับการามอยู่มีความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขบนสวรรค์คือสุขยิ่งกว่าและไม่จำกัดเวลาด้วยสุขตลอดไปยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดจะเข้าถึงความสุขนี้ได้ ต้องละทิ้งความสุขที่เกิดจากกามเสียสวรรค์ยังอยู่ในกามดังนั้นจึงต้องละทิ้งความสุขในสวรรค์เสียจึงจะเข้าถึงอามตะสุขนี้ได้ความสุขที่สูงที่สุดความสุขที่สุขที่สุดซึ่งจะมาพร้อมๆกับความรู้ที่สูงที่สุดในทุกสรรพสิ่งที่อาตมาใช้คำว่าความรู้คู่ความสุขหรือเราเข้าใจกันในคำว่าเข้าถึงพระนิพพาน